ไปดูคลิปนี้ก่อนคลิปนี้เนี่ยนะคะมีการถูกแชร์กันในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะมากๆเนี่ยคือมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่คนเนี่ยเขาก็มีการแชร์กันแล้วก็บอกว่าเป็นการตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าตัวเหตุการณ์ตรงนี้หรือเปล่าที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดแผ่นดินไหวนะคะคือในคลิปเนี่ยก็จะมีนกหลายร้อยตัวที่เกาะอยู่ที่กิ่งไม้แล้วก็มีการส่งเสียงร้องเป็นกลุ่มๆบางตัวเนี่ยบินไปมาอย่างบ้าคลั่งมีการร้องส่งเสียงอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายคนเนี่ยก็บอกว่านี่แหละมันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยเวลามันมีภัยธรรมชาติอาจจะเป็นสึนามิบ้างเป็นพายุบ้างเนี่ยเขาจะรับรู้ได้แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าพอไปดูแล้วเนี่ยมันเป็นการที่เห็นแสงมีแสงประหลาดๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนานกว่า30วินาทีแล้วก็มีการสั่นไหวอย่างรุนแรงหลายคนมีคอมเมนต์นะคะแล้วก็บอกว่านี่แหละมันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแสงแผ่นดินไหวบางคนก็บอกว่านี่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณก่อนที่จะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเป็นไปได้คือตัวนกเนี่ยเราก็เห็นหลายครั้งนะเวลาจะเกิดเหตุการณ์อะไรในทางธรรมชาติเนี่ยนะหรือไม่ต้องอะไรหรอกนะฮะแม้แต่มดเวลาน้ำจะท่วมอะไรแบบนี้นะฮะมดมันก็จะไปกันพร้อมๆกันใช่นี่นกเนี่ยมันก็ออกมาเนี่ยบินโฉบเฉี่ยวไปมาแล้วก็รวมกลุ่มกันเยอะแยะเลยทีเดียวกับแสงวาบบนท้องฟ้าซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเวลาแผ่นดินจะไหวเนี่ยนะครับมันจะมีแสงวาบพวกนี้นะเขาเรียกว่าแสงแผ่นดินไหวแต่ว่ามันอาจจะเกิดก่อนเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเตือนก่อนเป็นอาทิตย์นะนะครับคือมันจะมีแสงอยู่ๆก็มีแสงวาบขึ้นมานะครับคราวนี้ก็เหมือนกันมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้